ยับไปดูที่ชัยภูมิกันบ้างคุณผู้ชมอันนี้เขาเรียกว่าทำเอาแตกตื่นกันทั้งหมู่บ้านเลยเมื่อน้องของขวัญเด็กหญิงวัยแค่3 ขวบเท่านั้นเองคล้อยหลังคุณปู่กับคุณย่าไปแป๊บเดียวปู่กับย่าไปทำกับข้าวเผลอแป๊บเดียวน้องหายไปตั้งแต่ 16:30 น.คุณผู้ชมฮะทั้งหมู่บ้านทั้งตำรวจทั้งกู้ภัยทุกคนเนี่ยระดมกำลังกันนะครับเกือบ100ออกค้นหาเด็กหญิงของขวัญคุณผู้ชมฮะคือทุกคนเขาเป็นห่วงกันแล้วเหตุการณ์นี้อย่างที่บอกไปเกิดขึ้นที่บ้านโนนศิลาอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิครับหนูน้อยวัย3 ขวบหายตัวออกจากบ้านนะฮะแล้วปรากฏว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยน้องของขวัญอยู่กับปู่กับย่าแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่ปู่กับย่าเนี่ยไปนึ่งข้าวทำอาหารเตรียมกลับมากินบ้านปรากฏคล้อยหลังนิดเดียวน้องของขวัญเห็นกำลังเล่นกับสุนัขเพศเมียนะฮะชื่ออีดำเล่นกันอยู่พักเดียวปู่กับย่ามาดูอีกทีนึงหายออกจากบ้านไปแล้วแล้วที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคือทุกคนเนี่ยกระจายกำลังกันออกค้นหานะส่วนหนึ่งไปค้นหาที่บริเวณป่าเขาภูกระแตมันอยู่ใกล้บ้านปู่กับย่าแล้วที่เห็นในภาพคืออีกกำลังอีกส่วนหนึ่งเนี่ยหาบริเวณสระน้ำใกล้ๆบ้านปู่กับย่ามันมีสระน้ำแบบนี้ประมาณ 3-4 บ่อแล้วลึกเนี่ยเกือบ2 เมตรคุณผู้ชมครับชาวบ้านเขาก็กลัวกันว่าน้องของขวัญจะลงไปเล่นน้ำแล้วพลัดตกหรือเปล่าโอ้โหทุกคนตกอกตกใจกันตั้งแต่ 16:30 น.นะฮะคุณผู้ชมครับซึ่งทางด้านของเจ้าหน้าที่เองประสานกับญาติมาช่วยกันเดินหาตะโกนเรียกน้องขวัญเนี่ยลองไปฟังนะฮะช่วงที่ป้าเขาพยายามจะตะโกนเรียกเพื่อนน้องได้ยินแล้วตอบกลับมาน้องขวัญช่วยใส่ลูกตื่นมาหาแม่เด้อลูกเด้อน้องขวัญช่วยใส่ลูกตื่นมาหาแม่เด้อลูกเด้อน้องขวัญตะโกนเรียกกันอยู่แบบนี้ก็เงียบนะฮะจนกระทั่งผ่านไปทุ่มกว่าเกือบ2 ทุ่มแล้วปรากฏมีคุณย่านะฮะชื่อคุณไพรพันพรมบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยพยายามจะช่วยกันค้นหาแล้วแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอจนกระทั่ง3 ทุ่มกว่าแม่ของน้องขวัญเนี่ยพอทราบข่าวปั๊บรีบกลับมาช่วยกันออกค้นหาแทบขาดใจเลยเพราะว่าหาตัวลูกสาวไม่เจอคุณผู้ชมครับหายไปตั้งแต่4 โมงเย็นนะ 16:30 น.จนกระทั่ง3 ทุ่มกว่ายังหาไม่เจอแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมว่ามีชาวบ้านไปเจอตอน 4:45 น.เกือบ 5 ทุ่มแล้วคือเขาบอกว่าขี่มอเตอร์ไซค์ไปพยายามจะหาแล้วหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเลยลองขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามทางลัดบ้านโนนศิลากับบ้านเมืองกลางไปเจอน้องนั่งอยู่คนเดียวฮะแล้วดูตอนวินาทีที่ครอบครัวได้เจอกับน้องขวัญฮะกูไปสบายมันบอกว่าท่านใดหรือจะไปจะไปถามมันนี่ไงมันบอกเขาฟังเขาสายไปร้องเนาะให้ถึงขวัญให้ร้องขอบคุณทีมงานของกู้ภัยมังกรกู้ภัยสว่างคุณธรรมแล้วก็กู้ภัยร่วมกันไปเจอตรงไหนรู้ไหมคุณผู้ชมฮะเจอนั่งอยู่ข้างถนนสภาพนี่คือตอนนั้นฝนตกด้วยเสื้อผ้าเนี่ยเปียกแล้วน้องเนี่ยเหมือนกับอ่อนแรงนะเพราะขาดน้ำขาดอาหารตั้งแต่บ่ายจนค่ำเนี่ยยังไม่ได้กินอะไรเลยนั่งอยู่คนเดียวแล้วนั่งอยู่ข้างๆกับอีดำหมาตัวเมียที่เลี้ยงเอาไว้เนี่ยนะฮะเดินออกมาเล่นด้วยกันน้องขวัญบอกแค่สั้นๆนะฮะบอกว่าเดินตามอีดำมาแล้วก็ตามทางเดินไปเรื่อยๆนี่แหละจนกระทั่งนะฮะหาทางกลับบ้านไม่เจอโชคดีมากที่ตอนนี้เจอครอบครัวแล้วเจ้าหน้าที่เองก็พาไปให้หมอตรวจดูอาการครับเพื่อพักรักษาตัวแล้วรอเช็คอาการอีกครั้งหนึ่งนะฮะในช่วงสายของวันนี้นะฮะฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ